กว้านพะเยานี่สมัยร้อยปีก่อนมันก็มีอยู่นะเป็นห้องว่ากว้านนะแต่มันว่ากว้างมันว่าเราครับมีสัก 1,000-2,000 ไร่นะ 1,000-2,000 ไร่เหรอเจ้าถ้าเป็นที่แถวนี้มันเป็นที่ต่ำที่ลุ่มอยู่แล้วคนกันเลยมาปิดปากน้ำที่มันน้ำใสใหญ่ๆไหลผ่านได้นานปากน้ำปิดเซตเนี่ยปี2482ปิดประตูน้ำเซตนะ3ปีนั่นมันก็เต็มพอสัก10ปีต้นไม้ทั้งหลายก็ตายหมดนะลุงถ่ายลุงได้ก็ได้อยู่มันเป็นขอบคุณเจ้าที่กว้านเนี่ยเป็นที่รกว่างเปล่าประเทศแบบนี้เจ้าของอะหยังทั้งยังนะวัดพวกนี้มันอยู่มาเหมือนแล้ววัดนี้มันอยู่มา500กว่าปีแล้ว540กว่าปีแล้วสมัยนั้นมันคงน้ำคงอย่าประท้วมป่าไม้มันนักเนาะคล่องเรือไปวัดติโลกอารามนะคะตอนนี้คุณลุงผู้เจ้าที่เป็นบรรยายประวัติเก่งๆเป็นเล่าทุกครั้งนะวัดหนึ่งนี่สถามีสัก5-6หลังคาก็สร้างวัดได้เป็นวัดนะเพราะว่าเปิ้นย่าให้ย่านานแล้วก็มีการย่างมันก็สร้างวัดไปแต่น้อยวัดแต่ละแห่งมันสร้างถึง 3-40 ปีพุ่นน่ะสำเร็จนะใช้เวลาเหมือนน่ะสร้างไปเรื่อยเลยอย่างวัดพระเจ้าตนหลวงนี่สร้างอยู่เมื่อพ.ศ. 2034สร้าง30กว่าปีถึงสำเร็จนั่นน่ะแต่วัดนี้เร็วหน่อยสร้างพ.ศ. 2019วัดนี้นะตั้งบนวัดพระเจ้าตนหลวงนะเสร็จเมื่อสิบปีเพราะว่าเป็นวัดเจ้าเมียงสร้างคนเกณฑ์คนมาได้คนมีชะตางจ้างไงใช่ไหมเนี่ยงบประมาณในการสร้าง100,000เบี้ยรักษาแบบนี้นะเนี่ยทางอันเจ้าเมียงสร้างนี่มันก็เร็วน้อยคนธรรมดาสร้างเช้า30มาเกาลองไว้ไหนฟังคุณลุงบรรยายไปด้วยนะคะไปลัดปลาลัดเมี้ยงไปหากันน้ำร้องคุณลุงพายเรือพาเราไปวัดติโลกอารามนะคะหรือว่าโลกเอ๊ะวัดกลางน้ำนะคะค่าเรือคนละ50บาทนะคะตอนสร้างว่านแล้วใหม่ๆหมู่บ้านติดๆกับว่านนี่บ้างหมู่บ้านมีสักนี่หมู่บ้านไหนประทับร้อยขึ้นไปแล้วร้อยหลังคาแล้วนั่นแหละมันดีลงล่างบางเปล่ามันเลิกเห็นวัดอยู่ไกลๆนู้นนะคะวัดกลางน้ำนะคะวัดติโลกอารามนะคะจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองนะคะมาแล้วไม่ใช่ก็ทั้งกลับไปทางนี้ก็ฟังเอาไอ้ของมันได้ง่วงมันง่วงรถเข้ามาได้ชื่อหน้านี่กะแต่มันไกลนะไปอ่ำ2-3กิโลมันจากน้ำไปนะ3กิโลนะก่อนนี้ลูกคุณมาได้เอาเลี้ยงมาปลูกป่าน้อย
้อยแล้วแหละวันเดียวขายมาเอาแล้วมันน้อยมันไม่ได้ขายลุงพายเรือนะคะท่านบรรยายลายนี่ครับมันไม่ใส่ซีนี่นะลายไม่ปดสัก 2-3 กิโลเนี่ยมันไม่ใส่มันจะติดกว้านมันอยู่บนมันน้ำกว้านมันจะถึงสักเดียวน้อยห้องใสนะคะตะกอนหน้าห้องใสมันจะเคยขาดสมัยมาเก่านั่นนะรอมีชุดแรกก้อนมันไม่ใสมีหลายลำโยหาปลานะมูหลุนลุงวันนี้หาปลาอยู่มันไม่ใสนะเอาปลาเยอะออกมาหลายวันนี้กระจอดกว้างเลยของย่างลาดกันตรงลงมาหนาไก่ละนะมันเนี่ยพวกโรงเรียนมันเนี่ยมูนั่นย่างละตรงวะเนี่ยเขาอยู่ลงไปสาธารณะหมู่หนึ่งตำบลแม่ใสไม่ได้ไปไหนนั่นแหละเพิ่งกำลังปั๊บปุ๋งไปผ้ามีรถลงมาได้นั่นแหละมีร้านอาหารหลายร้านนะอยู่จังหวัดนอกเนี่ยนะแบบโอ้โหเต็มแทบจะแพ้นะเขาไปกินนะร้านอาหารประเภทเมนูป่าทั้งหลายเนี่ยอยู่รายพุ่นนะมันในเวียงนี่หมดต้องถามเราแบบนี้พุ่นอ่ะบ้านหนองไห้วะนะนั่นแหละจะกินไฟป่าลาบป่าอย่างนี้นะซาบ้ากันเนี่ยนะไปต้องพูดต้องเว็บแบบนี้แล้วการยังว่าเราขนกันเต็มแพทนะรถเต็มแพทนะเขามากินกันนะแล้วพวกขอกินเรามันมากเนาะป่ามันสร้างไว้มาแรงเนาะเจ้าป่าที่เซมีต้องไปให้ลูกอมวันเดียวมันเข้ามาบ้านของไอ้ป่าตัวมือกับเมียกิโล2กิโลนี่ว่าน่ะเขาวางขายด้วยถนนนั่นแหละเอามาไปการละมาเดียวขายมันหมดอ่ะตัวใหญ่มือหื้อมีหมดเรียกว่าไหนตัวเป็น4-5